ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอาทิตย์เช่นเคยนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเพลงสรรเสริญพระบารมีกับคุยรีคอร์เดอร์นี้นะครับซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีนี้ก็เดิมทีในสมัยก่อนก็เขานำมาเป็นใช้เป็นเพลงชาตินะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนมาเป็นเพลงชาติในปัจจุบันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับเรามารู้ระบบเสียงก่อนเพลงนี้ครูใช้ในคีย์ F นะครับถ้าโดยปกติแล้วตามคลิปทั่วๆไปอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์ E flat นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มจะสูงกว่าคีย์ E flat มา1เสียงนะครับ ก่อนอื่นเราก็จะมาเรียนรู้ของเขาเรียกว่าอะไรสเกลก่อนนะครับสเกลนี้ก็คืออยู่ในสเกล F หรือคีย์ F นั่นเองนะครับนะครับมันก็จะมีติดชาร์ปติดแฟตพูดผิดครับติดแฟตอยู่1แฟตนะครับก็คือ T แฟตนะครับนักเรียนไล่สเกลมาเลยครับดูนะครับอันนี้ก็คือโดเรมีฟาซอนลาต่อไป T นะครับ T ไม่ใช่ T แบบนี้ T แบบเราต้องจับ T แบบนี้นะครับT แบบนี้ก็คือ T แฟตนะครับจากนั้นก็ไปโดสูงไฟดับนะครับในห้องครูเดี๋ยวครูต้องย้ายที่สอนนะครับที่ถ่ายทำนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ห้องใหม่กันเลยนะครับแชดแดนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องวิชาการกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไฟดับที่บ้านครูในระหว่างการถ่ายทำนะครับเรามาเริ่มใหม่กันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเป่าเนี่ยครูต้องถอดแมสนิดนึงฮะลืมแมสเป่าไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็ไม่มีใครอยู่ครูอยู่คนเดียวนะครับกับลูกสาวนะเริ่มใหม่นะครับเรามารู้ถึงสเกลก่อนระบบนิ้วนะครับเรามาทำความเข้าใจของระบบนิ้วก่อนในเพลงสรรเสริญพระบารมีอันที่ครูว่าที่ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้คือมันจะอยู่ในของคีย์ F นะครับซึ่งมันจะติดแฟต1แฟตนะก็คือ T แฟตนะครับเรามารู้กันว่า T แฟตนั้นจับยังไงนะฮะนี้ T แฟตนะครับ T แฟตพอหลังจากที่นักเรียนลองไล่สเกลมาก็คือโดเรมีฟาซอนลา T ปกติ T ปกตินี่คือนักเรียนจะจับอย่างนี้แต่ T แฟตให้จับแบบนี้ครับจับเหมือนตัวฟาแต่ยกนิ้วกลางขึ้นมาจับเหมือนตัวฟาแต่ยกนิ้วกลางขึ้นมาทีแล้วก็โดสูงนะครับดูใหม่อีกทีนึงนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่นักเรียนลองไปฝึกกันดูนะครับอาจจะคุณครูจะเป่าให้ฟังดูนะฮะฟังใหม่อีกทีนะครับนะครับโน้ตมันก็จะอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะครับคราวนี้เมื่อตอนต้นคลิปนั้นก็คือครูเป่าให้นักเรียนฟังเป็นแบบฉบับเต็มไปแล้วนะฮะคราวนี้เราจะมาฝึกกันแบบทีละบรรทัดทีละวรรคนะครับช้าๆนะครับเริ่มจากวรรคที่1นะครับเดี๋ยวจะมีโน้ตให้ด้านล่างนี้นะฮะนักเรียนดูตามได้เลยนะครับต่อไปนะครับดูใหม่ทีนะต่อไป
ือแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนนะจะซอลลาซอลลาฟาซอนฟาซอลลาก็ได้นะครับถ้าสำหรับคนที่ว่านิ้วยังไม่คล่องก็ให้เป่าก็เป่าแบบนี้นะแบบนี้นะครับต่อไปสังเกตให้ดีนะโดสูงนะครับโดสูงคนไหนไม่ทันก็นักเรียนไปย้อนดูกันนะครับเอาใหม่อีกทีนึงครับบักเมื่อกี้ใจยากนิดนึงเพราะว่ามันมีโดสูงเข้ามานะครับสำหรับคนที่นิ้วไม่คล่องเราก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับต่อไปต่อไปดูใหม่ทีนะตัวต่อไปนะที่ครูบอกว่ามันจะมี T flat เข้ามานะครับดูใหม่ทีนะครับตรงนี้จะยากนิดนึงสังเกตอีกทีนะมาต่อไปนะครับนี่ไม่ยากครับต่อไปดูใหม่นะครับไปนะครับอีกทีนะครับเลทีทีเลทีนี้ทีเป็นทีทีแฟตนะครับดูใหม่นะครับทำไมดูใหม่ทีนะครับวัดต่อไปดูใหม่นะครับลองเร็วขึ้นนะครับ
ฟังสุดท้ายครับดูใหม่นะครับจบไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้านักเรียนคนไหนไม่ทันนะครับก็ขอให้นักเรียนย้อนกลับเข้าไปชมใหม่นะครับแล้วก็ฝึกตามไปเรื่อยๆฝึกทุกวันนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะสามารถทำได้นะครับเป่าไปช้าๆชัดๆทีละตัวโน้ตนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ